สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณหลายๆท่านนะครับที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพร่างกายของผมนะครับผมเห็นหลายคอมเมนต์นะครับหลายๆท่านถามว่าผมป่วยหรือเปล่านะครับทําไมหน้าผมออกเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับจริงๆแล้วนะครับเกี่ยวกับสุขภาพผมเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับผมไม่ค่อยอยากจะคุยมากเกี่ยวเรื่องสุขภาพของผมนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยท่านอยากจะรู้ผมก็จะตอบนะครับเมื่อหลายปีก่อนแล้วผมมี brain tumor นะครับหลายปีก่อนตอนสมัยผมเป็นหมอฝึกงานเนี่ยผมมี brain tumor หรือมีเนื้องอกในสมองที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่ง brain tumor อันนี้เนี่ยตอนนี้ก็ผ่าออกไปแล้วนะครับแต่ว่ามันไปทับมันไปกดทับเนิร์ฟที่ control การขยับเคลื่อนของใบหน้าของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมี weakness ตอนผมคุยหรือตอนผมพูดเนี่ยหน้ามันอาจจะออกเบี้ยวๆหน่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตทำงานของผมต่อชีวิตส่วนตัวของผมนะครับแค่หน้าเบี้ยวนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถ้าผมทำงานดีนะครับถ้าผมทำงานดีผมก็แฮปปี้แล้วถ้าผมทำงานดีเนี่ยผมก็มีความสุขนะครับแต่สุขภาพร่างกายของผมเนี่ยตอนนี้สุขภาพดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงยังไงผมก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะครับที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ